ดีค่ะอยู่กับฟางยิปซีฟางนะคะวันนี้กลับมาเจอกันในรำคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปที่หายไปนานมากจนค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าช่องฟางนี้ช่วงใช้แล้วชอบเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ทำคือพฤศจิกายนปะพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของใช้แล้วชอบประจำปีประจำชาติครึ่งปีแรก6เดือนแรกโอเคปะมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยค่ะเอาจริงนะตั้งแต่น้ำหนักขึ้นอะเห็นหน้าตัวเองในกล้องแล้วเราแบบทำไมเราถึงได้อ้วนได้ขนาดนี้เอาละค่ะเรามาว่ากันที่ตัวแรกดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้มีของอยู่เยอะมากเลยพูดเลยเพราะไม่ได้พูดนานนะคะสกินแคร์ก่อนเนาะสกินแคร์ตัวแรกที่ใช้เราชอบนะคะคือเอาจริงว่าใช้คำว่ากลับมาใช้ละกันคือก่อนหน้านี้เคยใช้สมัยที่เราเป็นแบบเบบี้อ่ะเนาะแบบเป็นแบบเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทดลองใช้นะคะแล้วก็พอไปทดลองใช้ปุ๊บแล้วก็โอ้ยมันดีว่ะก็เลยมีความไปควานหาตัวกระปุกมาใช้นี่ฟังรีวิวแบบซองไปนะคะสำหรับพรไวท์บิวตี้ตัวนี้นะคะของฟังเนี่ยจะใช้เป็นตัวเดย์ครีมอ่ะอันนี้มันจะมีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 30 PA บวกนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ความขาวกระจ่างใสลดพวกจุดด่างดำเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้ฟางเป็นสิวเนาะช่วงก่อนอันนี้ฟางเป็นสิวมาตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันงงหรือเป็นเพราะว่าอ้วนไม่แน่ใจแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นสิวก็จะมีจุดด่างดำนะคะพอมีจุดด่างดำก็ต้องหาอะไรที่มาลดจุดด่างดำของเราก็เลยมาใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆคือฟังรู้สึกว่าฟินิชของมันเวลาที่ทาเจ้าพรไวท์บิวตี้ตัวเนี้ยมันให้ลุคที่ดูแมทแล้วก็ดูแบบไม่ได้ทำให้มีความมันอยู่บนผิวว่าฟังรู้สึกว่ามันโอเคเนาะแล้วก็ถูกดีมีความสุขใช้แล้วก็ผิวกระจ่างใสจริงนะจ๊ะแล้วก็จุดด่างดำลบจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แบบเฮ้ยสบายใจมันถูกอะคุณเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยให้เป็นใช้แล้วชอบประจำครึ่งปีแรกไปด้วยนะจ๊ะต่อมาอ่ะตัวต่อไปกันดีกว่านะคะยังอยู่กันที่สกินแคร์ฟ้าเป็นคนที่เสพติดการใช้สลิปปิ้งมาร์กมากนะคะเพราะฉะนั้นสลิปปิ้งมาร์กตัวหนึ่งที่ใช้มาตลอดตั้งแต่ได้มานะคะเป็น กลับมาตายลังเวอร์ลาเนจวอเตอร์สลิปปิ้งมาร์กแต่ทุกคนอย่างงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีกระปุกสีม่วงจริงๆลาเนจรุ่นเก่าจะเป็นกระปุกสีฟ้าใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันเป็น limited edition ที่มันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์คือมันก็คือลาเนจปกติแหละลาเนจตัว sleeping mask ตัวดังตัวฮิตของเขาแหละแค่นี้มันมีกลิ่นลาเวนเดอร์มาด้วยแกมันเป็น limited แล้วมันก็แบบคือเนื้อเจลนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ปกติเลยแต่ที่สำคัญคือมันมีความแบบลาเวนเดอร์คือแบบเฮ้ยชาเรารู้สึกแบบแฮปปี้เหมือนได้พักผ่อนเพียงพอก็เลยชอบใช้แทบจะทุกวันนะจ๊ะอันนี้ก็รู้สึกว่าใช้แล้วผิวชุ่มชื่นผิวดูฟูอิ่มน้ำรูขุมขนดูกระชับลงเหมือนเติมผิวให้น้ำเอ้ยไม่ใช่เติมผิวให้น้ำเติมน้ำให้ผิวก็คือเหมือนกับได้เติมน้ำลงไปบนผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังรู้สึกว่าช่วงที่ใช้เจลแต้มสิวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกับเรื่องสิวเนี่ยผิวมันค่อนข้างจะแห้งฟังก็เลยใช้เจ้าตัวลาเนจสลิปปิ้งมาตัวเนี้ยเติมน้ำให้ผิวมันก็โอเคมันจะชุ่มชื่นแบบในเช้าวันถัดไปมันก็พร้อมอันเนี้ยฟังไม่แน่ใจว่าตัวรุ่นนี้มีขายอยู่ไหมนะคะแต่ก็คิดว่ารุ่นปกติก็น่าจะดีเหมือนกันแปลว่าใครใครมีรุ่นปกติก็ไปซื้อนะคะหรือว่าใครอยากจะลาเวนเดอร์ก็ไปถามที่เคาน์เตอร์ลาเนจนะคะอันนี้ฟังซื้อมาจากเกาหลีนะคะซื้อที่เว็บออเทียเว็บที่พรีออเดอร์มาจากเกาหลีนั่นเองต่อไปนะคะช่วงนี้ไม่มีการอินรองพื้นทั้งนานเพราะว่าฉันยังไม่เจอรองพื้นที่มันใช่จริงๆไม่เข้าใจก็ยังคงตามล่าหารองพื้นกันต่อไปนะคะแป้งกันดีกว่าแป้งผสมรองพื้นที่ใช้แทนรองพื้นได้วันนี้ก็ใช้อยู่นี่คือแบบตั้งแต่เช้าอ่ะยันตอนเนี้ยประมาณ2ทุ่มได้มั้งก็ผิวยังโอเครับได้ตัวนี้เป็นแป้งจากวอรีน่านะคะเป็น Wonder Powder Perfect Fit to Wear Foundation SPF
25ตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่จากเวอริน่านะคะเบอร์ที่ฟังใช้เป็นเบอร์3ถ้าจำไม่ผิดเขาจะมี3เบอร์แต่เบอร์ที่ฟังใช้อ่ะฟังแอบรู้สึกว่ามันเข้มกว่าสีผิวฟังนิดนึงแต่ว่าโอเครับได้ไม่ได้เป็นไรเนาะดูสิฉันใช้จนมันฮิปแพนขึ้นมานิดนึงรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ใช้อะไรระฮิปแพนก็ไก่ปกปิดดีมากคอไข่ไม่เป็นคราบคอควายคุมมันดีงองูคือเนื้อแป้งละเอียดละมุนเวอร์คือแบบง่ายไวเร็วปกปิดดีถูกคือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคุณมันไม่อุดตันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วแบบโอ้มันดีอะอันเนี้ยคือตอนเนี้ยใครถามว่าใช้แป้งอะไรแล้วดีก็จะบอกว่าไปลองเวอริน่านะคะมันดีมากค่ะคุณอันนี้คือชอบมากใช้ตลอดใช้จริงๆนะจ๊ะต่อไปเป็น brush on ที่ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยใช้ถี่คุ้มค่าคุ้มราคาเนื้อสีดีช่างมันเถอะโอเคนี่คือ mid teen fair blush but palette นะคะจาก mid teen มาเลยค่ะราคาหลักร้อยอ่ะไม่เกิน300อ่ะตัวเนี้ยแล้วคือดูแพ็คเกจจริงสิมันมีความแบบเฮ้ยไม่แกงกองนะจ๊ะแข็งแรงทนทานดีงามสวยหรูดูแพมเฟอร์พูดลอยและที่สำคัญคือกอไก่นะมากอไก่ละนางมาพร้อมกระจกขอไข่คือนางมีบัตรออนมาถึง1 2 3 4และบอนเซอร์อีก2เป็น6สีที่ได้มาแล้วทุกสีเป็นสีเนื้อแมตมันจะมีสีนึงมันชิมเมอร์เล็กๆเนาะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยสีประมาณตรงนี้จะมีความเป็นชิมเมอร์นิดหน่อยเนาะแล้วก็บอนเซอร์ก็คือมีสีอ่อนกับสีเข้มอะไรเงี้ยปัดรวมๆกันสวยงามแล้วก็สีก็คือจะมีให้เลือกตั้งแต่ชมพูบานเย็นชมพูส้มมีสีพีชแล้วก็ชมพูประกายมุกเหลือบๆลองสวัสดให้ดูหนึ่งสีเอาสีชมพูเนาะอ่ะคือนี่แตกขึ้นมาเบาๆคือสีมันชัดมากและติดทนมากและเนื้อแมตต์มากและคุ้มค่ามากพกตลับเดียวไปไหนไปกันอยู่ไหนอยู่กันและแข็งแรงเวอร์คือมันจะไม่พังมันจะไม่แตกฉันรู้สึกได้เพราะมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่อยากได้บัชออนถูกและดีและคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไปตามค่ะ Miss Teen Fair Blush Blush On Palette อันนี้ดีมากแต่ว่าแอบมีคตินิดนึงคือบรอนเซอร์เนี่ยมันมีความบางเบาเป็นความแบบบรอนเซอร์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นสาวผิวเข้มเนี่ยอาจจะพลาดไปแต่ว่าถ้าแบบบรอนแบบหน้าบนแดดอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะคะพาเลตนี้คือดีมากให้ดูชัดๆอีกทีนึงขอให้แคปรูปนี้ส่งให้สามีทีนแล้วไปตามนะคะอันนี้คือดีมากจริงๆพูดแต่งตาใช้อยู่แค่2อย่างเท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาพาลงพาเลตอะไรโอ๊ยใช้แล้วก็ลืมไปกลับมาใช้เจ้าเดิมอันแรกนะคะเป็นEtude Play 101 Pencil ไม่ใช่ Play 101 Blending Pencil เบอร์13แน่นอนว่าอันนี้คือสีแดงเบอร์กันดีในทางของเราที่เราแต่งอยู่วันนี้ด้วยนี่นะคือมันจะมาเป็นแบบแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วคือใส่ลงไปในกระเป๋าโอ้ยดีมากคุณแล้วแบบพอมันมีความแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้ยเฮ้ยเนี่ยมันก็จะมีความแบบหมุนๆขึ้นมาอย่างงี้อันนี้วางก่อนอ่ะมันก็จะมีความหมุนๆขึ้นมาอย่างงี้ชึบสีแดงแล้วคือสีดีมากอ่ะแล้วพอเอามือเกี่ยใช่ปะมันก็จะแบบมีความแบบเบรนเป็นอายแชโดว์ได้อย่างนี้ก็เลิศลักเวอร์แล้วหลังจากนั้นมันก็จะติดทนไปจนกว่าเราจะล้างนะจ๊ะเนี่ยให้ดูเลยนี่คือทั้งวันที่อยู่อย่างนี้สวยมากสีดีเห็นไหมอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันเซตตัวแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้ก็มีความถูไม่ไปแล้วจ้าถูไม่ไปแล้วจ้าก็ยังจะอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะล้างชอบมากคือรุ่นเนี้ยของ Etude อ่ะตัว Play 101 Blendingเพนซิลดีมากดีหลายสีเลยแต่แอบรู้สึกว่าสีน้ำตาลบางอันอะไม่ค่อยดีเฉยๆแต่ว่าอันสีเนี้ยดีมากอีกอันนึงที่ใช้คู่กันตลอดมาในช่วงนี้ก็คือเป็น
จอร์ดาน่านะคะเป็นลิควิดอายแชโดว์สี01สีเบอร์1ก็จะในเรื่องของความมาเป็นหัวแบบนี้ใช้ง่ายนะแล้วก็สีเหลือบๆมุกๆ มีความแบบขาวอมแชมเปญนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไว้ฟาดหัวตาอะไรเงี้ยได้ดีงามมากแล้วก็ติดโทนนะมีความเหลือบๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็ติดโทนมากรอเซตแป๊บนึงนะแล้วมันก็จะอยู่ติดโทนบนผิวเลยแล้วก็คือมันก็จะมีเวลาที่เรายังสามารถที่จะแบบเบนเบนมันให้มันแบบเกลี่ยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเม็ดสีชัดเวอร์พูดเลยชอบมากพกง่ายอย่างที่บอกว่าก็จะพาใส่กระเป๋าไปแบบนี้ง่ายสะดวกไวพูดเลยอ่ะต่อมาว่าก็ได้เรื่องของอายไลเนอร์นะคะยังเป็นอายไลเนอร์เจ้าเดิมตัวเดิมนะคะเป็น if eyeliner นะคะเป็นรุ่นนี้ซึ่งตอนนี้นางมี2สีจ้านางมีสีดำแล้วนางมีสีน้ำตาลเข้มถามว่าต่างกันยังไงทำให้ดูข้อหนึ่งที่ชอบคือหัวมันเล็กมากนะคะให้ดูหัวก่อนแล้วก็สีติดทนชัดคมวาดง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เลอะไม่เลือนโอ้ดำก็ดำสนิทดำดีสีไม่ตกพูดเลยคือแบบหลักมากจริงๆ2สีเนี้ยมันไม่ค่อยได้ต่างกันมากนะฟังว่าแบบเหมือนสีนึงมันทำให้ดูซอฟต์ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็สีนึงมันทำให้ดูแบบดำขึ้นมาหน่อยอันนี้คือสีน้ำตาลอันนี้คือสีดำมั้ยไม่ได้ต่างกันมากแต่คือมันก็นิดเดียวจริงๆอ่ะเอาง่ายๆว่าคือคนที่ยังแบบอยากได้ลุคที่ดูเฉียวแต่ว่าไม่ได้อยากให้ดูดุมากอ่ะฟังแนะนำเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะแล้วว่าถ้าเราเบื่อสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้อยู่อันนี้คือชอบมากนะแล้วคือดูนะอันนี้คือพอทาลงไปใช่ไหมมันก็จะอยู่กับเราไปอีกตลอดกันเช่นเดียวกันอันนี้คือติดทนโดนฝนโดนอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอะคืออยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นอันเนี้ยสามอันเนี้ยครับเป็นอันที่นี่คือไม่ได้ใช้ไอพรีเมอร์นะเนี่ยเห็นปะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอะทั้งสามตัวเลยอะเฮ้ยคือชอบมากอะคือมันไม่หลุดแบบเฮ้ยทนดีต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าที่ถูกและดีจนงงใจมาคือเรื่องมีว่ามาสคาร่าลืมหยิบมาสคาร่ามาก็เลยแบบมีความต้องวิ่งไปซื้อมาสคาร่าที่เซเว่นมาก็เลยแบบได้ตัวนี้ก็ใช้มาตลอดแล้วก็เฮ้ยมันดีว่ะคุณใช้แล้วชอบเฉยนาอีฟซูเปอร์แม็กนะคะตัวนี้เลยสีชมพูแบบนี้ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะแล้วก็หัวแปรงข้อเสียนิดเดียวคือหัวแปรงมีความใหญ่แต่แบบนอกนั้นคือยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากปัดแน่นปังติดทนแต่ว่าล้างออกง่ายคือล้างออกมาไม่เป็นคราบร้องไห้ไม่เป็นคราบกินเหล้าเมากลับมานอนไปตื่นเช้ามามาสคาร่ายังอยู่งงมากคือแบบตื่นมาไอ้ทุกอย่างอยู่ครบงงนี่คือสิ่งที่ใช้ทุกวันนี่คือวันนี้คือก็ใช้ทุกอย่างที่มาพูดนะจ๊ะแม่ก็สวยงามขนตะงอนอะไรอย่างเงี้ยเลิศมากตัวนี้คือดีมากใครที่ไม่รู้จะไปหามาสคาร่าอะไรที่ไหนหรือว่าแบบเฮ้ยมาสคาร่าแบบหมดตอนนี้ทำไงดีไปเซเว่นค่ะนาอีฟรุ่นนี้นะซุปเปอร์แมตต์ดีงามลิปสติกกันเถอะจะเกิดผลลิควิดลิปสติกนะคะตัวนี้เป็นของพินดาร่าอ่านอะไรไม่ออกแพนดาร่าหรืออะไรอ่ะคือเดี๋ยวขึ้นชื่อเธออ่านชื่อยากเวอร์ซึ่งมาในลักษณะของแพ็กเกจจิ้งยูนิคอร์นยิ่งใหญ่เกียงไกรสีชมพูมากมันสวยเนาะมันอยู่ในไฟมันสวยเวอร์ตัวนี้นะคะพูดเลยว่ากอไก่ติดทนขอไข่มันบางคือเนื้อมันบางๆไม่ได้แบบเนื้อหนักมากมาในหัวแบบจุ่มจิ่มเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วสีคือแบบ oh my gosh ให้ดูเป็นชมพูโน้ตที่ทาได้ในทุกๆวันจริงๆนะจ๊ะรักมากแล้วแบบแมทไปเลยทากู้กับเจ้าสิ่งนี้จ้าคลินิกนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กเด้อเป็นลิปสติกของคลินิกรู้สึกมันจะมีรุ่นเดียวแหละถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นสีกราฟฟิตี้ป๊อปนะคะสีก็จะเป็นสีแบบชมพูป๊อปๆขึ้นมาเป็นแท่งเล็กอะเป็นเทสเตอร์อะแล้วก็ทาทับลงไปบนแบบเจ้าตัวแบบแมตต์ลิควิดเมื่อตะกี้ก็จะมีความดีงามพลามสีวันนี้ก็ใช้อยู่เห็นไหมก็จะได้เป็นสีที่แบบเฮ้ยสวยงาม
ดูดีเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับใช้แล้วชอบประจำปีประจำชาติของฟางนะคะครึ่งปีแรกของฟางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปถัดไปออกมาเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟางลดความอ้วนให้ได้ด้วยนะคะเย้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 สำหรับวันนี้นะคะฝากช่องนี้นะคะยิปซีฟางหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันเพิ่มเติมที่แฟนเพจยิปซีฟางตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย